สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2กันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวใหม่ Wireless Go 2ตัวนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ช่วงที่ออกมาใหม่ๆเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็กะจะรีวิวสเปคการใช้งานอะไรต่างๆนานละแต่ว่าคนรีวิวสเปคหรือว่าการใช้งานเนี่ยมากละวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะมารีวิวกันแบบว่าแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกการใช้งานเจ้าตัวใหม่ Wireless Go 2ตัวนี้กันอาจจะแบบมีหลายคนลังเลนะครับผมว่าจะซื้อดีไหมหรือควรจะไปซื้อรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งออกมาแบรนด์ใหม่ๆที่เพิ่งทำออกมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดกันนะครับผมไปดูกันเลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสเปคของเขาจะเป็นไมค์ไวเลสโกที่เป็นไมค์แบบคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมเป็นแบบดูโอชาแนลไวเลสนะแล้วก็การเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ 3.5 มิลลิเมตรสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายสีแดงดำนะครับผมที่เป็นสาย TRS แล้วก็มีสายชาร์จนะครับที่เป็น USB Type A to Type C ตัวนี้จะไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มีวินชิลมาให้สิ่งที่แตกต่างเลยที่เห็นได้ชัดก็คือไมค์บิวอินตัวนี้นะครับผมที่เขาจะเปลี่ยนจากตัวเขี้ยว2เขี้ยวในงานเนี่ยก็แค่ใส่เข้าไปนะครับผมแค่แบบหมุนบิดอย่างเงี้ยเราก็หมุนเนี่ยครับผมมันก็จะล็อกได้แบบค่อนข้างแน่นอุปกรณ์ภายในกล่องของเขาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีไม่ค่อยเยอะเขาจะให้อุปกรณ์มาเนี่ยเท่าที่จำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้แบบเริ่มต้นนะฮะคือไม่ได้แบบครบคันเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับผมอย่างแบรนด์ Salamonic อย่างเงี้ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยราคาเขาก็จะถูกกว่านิดนึงด้วยเขาให้มาแบบแทบจะครบเลยไม่ว่าจะเป็นเคสชาร์จหรือตัวอุปกรณ์ไมค์ลาวาเลียร์เงี้ยเขาก็ให้มาแบบครบชุดเลยแต่ถ้าเป็นของโหลด Wireless Go 2ตัวนี้นะครับผมก็เขาจะให้มาแค่ซองนะครับซึ่งเป็นซองแบบตัวเจนแรกเลยนะแต่ว่าเจน2เนี่ยซองเขาจะยาวขึ้นซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงที่ว่ากล่องเขาเนี่ยมันขนาดสั้นกว่าเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยซองเขามันก็จะหักครับพอเวลาเรามาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีรอยพับอยู่ที่ตัวกระเป๋าอ่ะหน่อยๆอยู่ถ้าเป็นตัวเจนแรกเนี่ยผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าตัวกระเป๋าเขามันก็จะกว้างไม่มากครับผมประมาณนี้ก็คือใส่ไมค์2ตัวได้แล้วก็ใส่สายใส่ตัวเดสแคทอะไรเงี้ยได้มีลูกเล่นที่ค่อนข้างจะเรียกว่าดีกว่าหลายๆแบรนด์อยู่เจ้าตัวไมค์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ได้มันก็จะเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆได้ซึ่งลูกเล่นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วตัวส่งสัญญาณของเขาเนี่ยจะมีเมมโมรี่การ์ดอยู่ข้างในที่สามารถจะบันทึกเก็บเสียงของเราได้นะครับผมคือมันเป็นข้อดีเลยนะผมที่กลบข้อด้อยที่หลายๆคนเนี่ยกังวลนะครับผมอย่างตัวแรกเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เจ้าตัวไมค์ไวเลสตัวเนี้ยในพื้นที่ที่มันมีสัญญาณ Wi-Fi เยอะๆมีแบบคลื่นที่มันมารบกวนหรือว่าเราถ่ายไกลๆแต่จริงๆแล้วการถ่ายไกลๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าโหตัวเนี้ยสามารถส่งสัญญาณได้มากกว่าตัวเก่าใช่ฮะตัวเนี้ยส่งได้มากขึ้นจาก100เมตรเป็น200เมตรก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเรื่องของระยะนะครับผมว่าในระยะ200เมตรเนี่ยเจ้าตัวไมค์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเก็บเสียงแล้วก็มีสัญญาณรบกวนอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองถอยกันไปเรื่อยๆดูนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ผมก็ถอยได้ออกประมาณสัก3เมตรแล้วนะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมวันนี้ผมก็ลองถอยมาเรื่อยๆอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ถอยออกมาประมาณ100เมตรแล้วนะครับผมเจ้าตัวไมค์โหลด Wireless Go 2ตัวนี้มันยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับต่อไปเดี๋ยวผมลองถอยไปที่200เมตรเลยนะครับว่าเสียงมันจะดียังไงเดี๋ยวลองไปดูนี่นะผมเสียงดีอยู่ไหมฮะเดินเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็ถอยมาเรียกว่าห่างจากกล้องเยอะมากแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมลองถอยไปนู่นเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมถอยมาถึงตรงนี้เลยนี่นะเห็นไหมเห็นผมไหมฮะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะ200เมตรไม่ถึงหรอกประมาณเมตร50ละกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยผมว่าสัญญาณน่าจะยังเข้าอยู่นะครับข้อดีของการที่มันสามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สัญญาณเนี่ยมันมีความเข้มของสัญญาณมากขึ้นทำให้การรับสัญญาณเนี่ยมันเสถียรมากยิ่งขึ้นเราก็มีความอุ่นใจในเรื่องของการใช้งานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือต่อให้มันอยู่ไกลแค่ไหนมันอาจจะมีโอกาสนะฮะที่อาจจะมีสัญญาณรบกวนเข้ามาสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าอินเทอร์เน็ตมือถือหรือว่าสัญญาณไมค์ขึ้นรบกวนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะรบกวนง่ายตัวนี้เองเนี่ย
ก็มากบข้อด้อยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมถึงตัดสินใจขายเพราะที่จริงแล้วเนี่ยพูดคนเดียวอยู่แล้วนานๆจะมีแบบพิธีกร2คนใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากหรือบางคนอาจจะแบบเน้นแบบถ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆนะครับผมก็อาจจะใช้วิธีการถ่ายยื่นถ่ายยื่นพูดกันแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยผมแต่สิ่งที่ผมทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจมาซื้อเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวเมมโมรีนะครับผมที่มีการบิวอินเข้าไปที่ตัวส่งสัญญาณก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับบวกกับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมันมีในเรื่องของเฟิร์มแวร์มาด้วยนะครับที่สามารถอัปเกรดผ่านคอมพิวเตอร์ได้สามารถทำอะไรได้แบบหลากหลายมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาพูดทีละข้อกันเลยนะครับผมอย่างอันแรกนะครับก็คือในเรื่องของตัวเมมโมรีนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบันทึกเสียงของเราได้นะครับผมมันดียังไงก็มันดีในเรื่องของเวลาเราไปใช้งานในสถานที่ที่มันมีสัญญาณรบกวนเยอะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้ที่งานนี้เป็นงานซีเรียสครั้งเดียวจบอะไม่สามารถมาถ่ายเทคซ้ำใหม่ได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดเล่าลืมเปิดเจ้าตัวลับเราก็อัดเสียงไปพูดไปโดยที่เราแบบไม่ได้อัดมันสามารถทำตัวมันเองเนี่ยให้เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเสียงได้เราสามารถไปตั้งได้นะครับผมในข้อที่2สามารถเข้าไปปรับได้ผ่านเจ้าตัวโปรแกรมโหลดเซ็นทรัลนะครับผมเจ้าตัวโหลดเซ็นทรัลเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการนะครับผมเพราะว่าบางฟังก์ชันมันจะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับผมอย่างเช่นการเลือกว่าเราอยากจะให้การบันทึกเสียงเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างเช่นเราจะปิดมันก็ได้หรือว่าจะเปิดเจ้าตัวนี้ทำงานปุ๊บเป็นสีฟ้าแบบนี้ฮะเนี่ยนะฮะเขาก็จะบันทึกพร้อมที่จะทำงานเลยแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เปิดเจ้าตัวรับหรือจะต้องเปิดเจ้าตัวรับตัวส่งพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มแบบทำการบันทึกเสียงอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมตั้งอันนี้ไว้เนาะเพราะว่าบางครั้งเราพูดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเสียงที่ได้คุณภาพเสียงที่ได้มีสัญญาณขาดหายตัวเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บบันทึกเสียงให้ในตัวรับเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นที่เพิ่มมาด้วยจากเจ้าตัวเจนแรกนะครับก็คือเจ้าตัวเจนเนี้ยรู้สึกว่าเขาสามารถปรับเจ้าตัวเดซิเบลเนี่ยให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นได้ทุกทีเนี่ยถ้าเป็นตัวเจนแรกมันจะปรับได้แค่3ขีดนะมันจะเป็นเหมือนแถบสามเหลี่ยมวอลลุ่มปรับได้แค่โลมีเดียมไฮแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะปรับได้แบบละเอียดมากขึ้นอ่ะเป็นเดซิเบลเลย5 10 15 20 ถึง 30นะครับมันก็จะปรับได้แล้วก็สามารถปิดเสียงได้แบบบางครั้งเราใช้งานไมค์ตัวแรกอยู่แต่ไมค์ตัวที่2เราเปิดทิ้งไว้อยู่หรือว่าพิธีกรคนที่2อยู่แต่เราอยากจะปิดเสียงเนี่ยเราก็สามารถมิวเสียงได้แล้วก็ตัวหน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยที่จริงไซส์ขนาดเขาเนี่ยหน้าจอเขาก็ขนาดเท่าเดิมแหละแต่ว่าเขาทำขนาดไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีขนาดที่เล็กลงก็คือมันละเอียดมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะปรับเป็นแบบโมโนกับสเตอริโอเราต้องการแยกเสียงซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถปรับให้เป็นสเตอริโอได้เกเสียงเขาก็จะแบบแบ่งเลยตอนนี้ก็ทำการแยกเสียงเป็นแบบสเตอริโอแล้วนะครับก็คือแบบชาแนล1แล้วก็ชาแนล2นะครับตอนนี้ผมก็กำลังพูดอยู่นะเดี๋ยวต่อไปให้นางลองพูดดูวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะตอนนี้ก็มาดูที่สวนสาธารณะนะคะเขากำลังวิ่งออกกำลังกายกันอยู่ก็สามารถที่จะแยกระหว่าง2 channel กันได้นะครับผมแล้วก็ทำให้การพูดการสนทนาต่างๆเนี่ยมันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการเอาไปตัดวิดีโอบางครั้งเราอาจจะอยากแยกออก2คนเวลาไปตัดมีเสียงรบกวนเข้ามาที่เสียงไมค์ที่2เราก็สามารถตัดตรงนั้นทิ้งไปเป็นบางช่วงได้ถ้าแบบเราพูดแบบโมโนไปอย่างเงี้ยเสียง2คนพิธีกร2คนไมค์2ตัวเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันถ้ามันเสียงไหนมันพลาดเนี่ยมันก็ต้องตัดทั้งหมดทิ้งไปเลยไม่เอาในส่วนของโปรแกรมโหลดเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาที่เรียกว่าใช้งานไม่ยากมากเมื่อเราเอาสายเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านบนเขาก็จะระบุไว้ก็จะเป็นตัว RX นะครับด้านล่างเนี่ยตรงกลางนะครับผมเขาก็จะมีบอกระบุรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วันที่อัปเดตล่าสุดนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดละนะครับผมก็คือ 1.8.3 นะครับก็อนาคตถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะอัปเดตที่ตรงนี้นะฮะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมที่สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับผมอันแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนของแบ็คไลท์ซึ่งตัวแบ็คไลท์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟความสว่างของสถานะที่ตัวหน้าจอนะครับก็ถ้าเราเปิดออนไว้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้เวลาเราไปใช้งานด้านนอกที่มันมีแสงอะไรเงี้ยนะผมเราก็สามารถกดเปิดตัวแบ็คไลท์เพื่อให้มันสว่างมองเห็นตัวสถานะที่หน้าจอได้นะครับเวลาเราไม่ใช้มันก็จะอ่อนลงนะเพื่อประหยัดแบตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปรับค่าเสียงเดซิเบลเลือกได้นะครับผมว่าเราต้องการแบบละเอียดหรือแบบ normal ปกตินะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้แบบละเอียดอยู่ละนะเพราะว่าเป็นถ้าเป็นตัวรุ่นเก่านะฮะตัว Wireless Go 1เนี่ยเขาจะปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะผมก็จะเป็นแบบ3ขีดซึ่งมันก็จะปรับได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็สามารถปรับ
ความละเอียดเนี่ยได้สูงสุดตั้งแต่0ถึง30ลบ30เดซิเบลนะครับอันต่อมาเนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับสปิริตนะครับผมโหมดมีแบบโมโนแล้วก็สเตอริโอนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแยกเสียง2ฝั่งหรือว่ารวมเป็นแบบโมโนก็ได้นะครับผมการรวมเป็นแบบโมโนเนี่ยมันก็สะดวกนะฮะถ้าแบบเสียงที่เราพูดมามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็ง่ายครับกับอีกแบบนึงนะฮะก็คือเราสามารถเลือกแบบโมโนแล้วก็ตัวเซฟตี้ตรงนี้ฮะเขาสามารถเปิดโหมดตรงนี้ได้เหมือนกับว่าถ้าเราเปิดแค่ชาแนลเดียวหรือว่าแบบโมโนอย่างเงี้ยชาแนลที่2เนี่ยเขาจะทำการลดเสียงเดซิเบลลงครึ่งหนึ่งนะครับเกิดเสียงพีคขึ้นมาตอนช่วงไหนเงี้ยเราสามารถเอาช่วงชาแนลที่2เนี่ยไปใช้ได้แต่อีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มบัตทอมที่เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบมาร์เกอร์หรือว่าเป็นแบบBacklight นะตัว Backlight เนี่ยก็คือถ้าเราเปิดออนไว้เนี่ยมันก็จะสว่างตลอดแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยสักพักหนึ่งนะหน้าจอมันก็จะดอบแสงลงแต่ว่าพอเวลาเราจะใช้งานเราก็กด Bottom หนึ่งทีแสงก็จะสว่างขึ้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการประหยัดพลังงานตัวต่อไปนะฮะถ้าเราเสียบเจ้าตัวศพนะครับผมมันก็จะขึ้นด้านซ้ายบนตรงนี้นะฮะว่า TX ตัวนี้เนี่ยมี Memory อยู่ที่ตัวเหมือนเป็นเครื่องบันทึกเสียงมันก็จะขึ้นไฟล์โฟลเดอร์ขึ้นมานะแต่เราจะใช้งานไม่ได้นะเราต้องมาเปิดที่ตัวโหลดเซ็นทรัลนะครับผมตัวโหลดเซ็นทรัลเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกฮะวันเวลาเราก็เลือกเลยว่าเราต้องการตอนไหนถ้าเราใช้ตัวมาร์เกอร์ด้วยเนี่ยเราก็สามารถกดมาร์กได้แล้วก็จะไม่ค่อยงงพอเราเลือกได้ปุ๊บเราต้องการไหนเนี่ยเราก็มากด export นะครับเขาก็จะ export มาให้จากที่นู่นแทนเป็นแบบนี้บ้านและสวนเนี่ยหรอใช่ก็คือเหมือนเขายกบ้านและสวนไปแต่ไม่รู้ไงว่ามันแต่มันเป็นมาร์กิต้าสีขาวนี่แหละก็เลยแบบผมก็เลยแบบไปซื้อโทรศัพท์โดยที่เราก็จะมาเลือกสเปคได้นะครับผมว่าจะเอาเป็น MP3 หรือว่าเป็นแบบนี้นะหรือว่าจะเอาความละเอียดเสียงเท่าไหร่กี่บิตอะไรเงี้ยนะฮะเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็กด export ออกมาตรงนี้นะครับผมเขาจะมีรูปเฟืองให้ด้วยนะครับผมพอเรากดรูปเฟืองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างเซตติ้งให้นะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรคคอร์ดนะฮะเรคคอร์ดตรงนี้เนี่ยปุ่มเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นการปิดโหมดไม่ต้องการทำการบันทึกอะไรต่างๆเลยแต่ว่าถ้าเรากดครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบ always เนี่ยก็จะตลอดเวลาเลยครับผมก็คือแม้ว่าเราจะเปิดแค่ตัวส่งนะครับมันก็จะบันทึกแต่ถ้ากดแบบแบ็กอัพเนี่ยก็หมายความว่ามันจะทำหน้าที่แค่แบ็กอัพข้อมูลอย่างเดียวนะฮะก็คือถ้าเรากดทั้งตัวรับตัวส่งเปิดใช้งานเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำการแบ็กอัพข้อมูลให้ส่วนของแพดเนี่ยก็เป็นในเรื่องของฟังก์ชันนะครับของการใช้งานแล้วก็ในส่วนของ LED ก็คือไฟสถานะต้องการเปิดปิดไหมบางคนแบบอาจจะรู้สึกแบบไม่อยากให้มันมีไฟสถานะขึ้นนะครับผมก็ปิดได้แล้วก็ในส่วนของปุ่มบัตทอมนะครับผมก็จะมีให้มาร์คแล้วก็มิวเสียงนะครับผมอาจจะแบบเป็นกดเอาไว้มิวนะแต่ที่จริงแล้วผมว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันเนาะแบบไอ้ตรงมิวตรงเนี้ยฮะคือบางครั้งพิธีกรเนี่ยไปโดนปุ่มบัตทอมเนี่ยมันอาจจะทำให้มิวเสียงได้ถ้ากล้องของเราเนี่ยไม่มีคนมอนิเตอร์อยู่เงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่เวิร์กด้วยนะครับผมก็เลยตั้งไว้เป็นแบบมาร์เกอร์ก็ได้ในส่วนของอีกตัวนึงนะผมก็จะเป็นในส่วนของเรคคอร์ดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลือกคุณภาพของไฟล์นะครับผมอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบคอมเพลสนะครับผมก็จะเป็นคุณภาพสแตนดาร์ดเนาะก็จะอัดได้ยาวนานเลย43ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันคอมเพลสเนี่ยก็คือไม่ได้ลดคุณภาพไฟล์นะครับผมก็จะอัดได้อยู่แค่7ชั่วโมงแล้วก็3นะครับผมในเรื่องของการใช้งานที่มันหลากหลายเขาจะให้เจ้าตัวสายตัวนี้มาเขาสามารถที่จะเอาสายตัวเนี้ย USB ที่เป็นเหมือนสายชาร์จตัวเนี้ยเสียบเข้ากับคอมได้นะครับผมพอเสียบเข้าคอมปุ๊บเราสามารถพูดไมค์เนี่ยผ่านเจ้าตัวโหลด Wireless Go To ได้เลยก็คือแค่เราเสียบสาย Type C ตัวเนี้ยก็คือพอร์ตตัวเนี้ยมันทำงานได้เหมือนตัวรับตัวส่งเลยนะครับก็จะฟิลลิ่งคล้ายๆกับสาย TRS คือถือยุคใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีพอร์ต 3.5 มิลละเขาจะเป็นพอร์ต Type C เป็นพอร์ต Lightning แรงต่างเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นเหมือนอุปกรณ์สายตัวนี้ที่เสียบเข้ากับสายชาร์จได้เลยก็คือถ้าเราเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นไมค์ไร้สายทันทีไม่ต้องไปต่อพอร์ต 3.5 มิลนะครับผมเราใช้สายชาร์จนี่แหละเสียบเข้ากับคอมก็ใช้งานได้นะครับผมมันเป็นพอร์ตแบบรับส่งสัญญาณเสียงได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสะดวกเลยแล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้กล้องใช่ไหมเพราะว่ากล้องเนี่ยก็ต้องใช้พอร์ต 3.5 มิลแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นมือถือเนี่ยแน่นอนมือถือเนี่ยไม่ค่อยมีตัวพอร์ต 3.5 ละถ้ามีก็คือเราต้องไปซื้อพวกอะแดปเตอร์แปลงมาซึ่งมันยุ่งยากฮะเราใช้เป็นสายโดยเฉพาะเลยเราซื้อเป็นสาย Lightning to Type C อย่างเงี้ยนะครับผมที่เอาไว้ใช้กับตัว iPhone อย่างเงี้ยเราก็สามารถเสียบเข้าที่ตูดมือถือได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแปลงหรือเราจะใช้เป็น Type C to Type C ที่เอาไว้เสียบกับพวกมือถือ Android รุ่นต่างๆก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่รู้สึกมันสะดวกมากยิ่งขึ้นพอเราไม่ได้ใช้พอร์ตตัวนี้นะฮะเราใช้ Type C ที่เสียบเข้ากับอุปกรณ์พวกมือถือเราสามารถใช้เจ้าตัวพอร์ตหูฟังเนี่ยเป็นพอร์ตมอนิเตอร์ได้ด้วยบางครั้งเนี่ยกล้องของเราเนี่ยมันไม่ได้มีพอร์ตหูฟังมาให้นะครับผมถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่ๆรุ่นท็อปๆเนี่ยเขาก็จะมีพอร์ต
หูฟังมาให้เราสามารถเสียบฟังมอนิเตอร์เสียงได้เลยผ่านตัวกล้องแต่คราวนี้เนี่ยบางกล้องบางคนหรือกล้องผมก็ได้นะครับผมที่มันไม่ได้มีพอร์ตหูฟังมาให้เงี้ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะเอาพอร์ตหูฟังเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวพอร์ตหูฟังได้ทั้ง3อย่างเนี้ยมันก็เป็นในเรื่องของข้อดีนะที่ผมมองว่าการที่ผมซื้อโหลด Wireless Go 2มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์แบบไมค์ทั้งหมดละโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเจ้าตัวโหลดนะเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กกระทัดรัดเวลาเอาไปใส่ในกล้องขนาดเล็กๆเงี้ยนะครับผมพวกกล้อง Full Frame ขนาดเล็กหรือว่ากล้อง APS-C ที่มันแบบเล็กๆไม่อลังการมากเขาเรียกว่าไงบางคนก็อาจจะแบบอยากได้กล้องที่มันดูโปรเฟสชันนอลคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโหมันอลังการมีวิวไฟเดอร์มีอะไรให้มันดูใหญ่แต่บางคนเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากให้มันใหญ่ด้วยความที่ว่ากล้องพอมันใหญ่ขึ้นแอคเซสซอรี่มันใหญ่มันเทอะทะเนี่ยแน่นอนนะมันดูโปรเฟสชันนอลแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นมิดกับบุคคลทั่วไปหรือว่าคนอื่นที่แบบว่าเวลาเขามองมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบกดดันหรือเขารู้สึกไม่ชอบที่แบบมีกล้องเข้าไปหรือว่ามีการถ่ายโดนเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบมันไม่ธรรมชาตินะครับการที่เราแบบมีไมค์ที่มันตัวเล็กๆหรือมีกล้องที่มันเล็กๆดูกระทัดรัดไม่ต้องแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยผมมันก็จะทำให้ไม่เอิกกระเลิกเนาะคนก็จะรู้สึกว่ามันชิวๆสบายๆไม่กดดันคนอื่นที่เขาแบบอยู่ด้วยแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเล็กก็เป็นดีไซน์ที่แบบหลังๆนะแบรนด์อื่นๆที่แบบออกมาเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้ก็จะตัวเล็กๆมันก็จะรู้สึกสะดวกนะครับแล้วก็มีบางยี่ห้อที่ทำตัวรับมีปุ่มเวอร์ลุ่มหมุนมันดูแบบปรับเปิบอะไรได้ปรับเวอร์ลุ่มซ้ายขวาได้แบบสะดวกอะแต่พอเราเอามาติดที่ตัวกล้องที่มันเป็นกล้องขนาดเล็กหรือว่ากล้องขนาดใหญ่ก็ตามมันดูเทอะทะการที่มันมีขนาดที่มันใหญ่เนี่ยสามารถปรับจูนอะไรต่างๆได้ง่ายจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความสะดวกในเรื่องของการพกพาเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยผมเป็นคนที่ถ่ายคลิปเองพูดเองเราก็แบบไม่อยากจะได้กล้องที่มันมีความเทอะทะของอุปกรณ์แล้วก็ตัวหน้าจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบสีก็จะให้คุณภาพการแสดงผลต่างๆที่มันค่อนข้างจะโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2เนี่ยก็ยังตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันอยู่นะครับผมอาจจะแบบมีหลายๆคนที่แบบเพิ่งคิดจะซื้อเงี้ยอาจจะลังเลบ้างนะครับผมแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าใครที่ซื้อเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2ไปแล้วเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะใช้ได้อีกยาวๆอ่ะข้อเสียของมันอย่างเดียวเลยนะก็คือมันไม่มีเคสชาร์จมาให้ทำให้ผมเนี่ยก็ต้องไปหากล่องไซหรือว่าไปหาเคสชาร์จมานะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวเคสชาร์จก็จะเป็นกล่องที่ผมซื้อมาครับผมว่ามีกล่องอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2นะครับผมก็เรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับผมถึงแม้ว่าราคาของเขาเนี่ยจะแพงนะครับแต่จริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบเริ่มต้นละแต่ถ้าใครที่อยากจะให้มันโปรเฟสชันนอลมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปซื้อไมลาวาเลียมันก็จะใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ของโหลดเนี่ยถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยทุกตัวมันก็จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่มันมีคุณภาพนะครับแตกต่างกับแบรนด์อื่นที่แบบบางครั้งเราซื้อมาเนี่ยราคาอาจจะใกล้เคียงกันเท่ากันแต่ว่าอุปกรณ์เขาให้มาครบเลยแต่อุปกรณ์ที่ได้มันอาจจะเป็นไมค์แบบธรรมดาอาจจะไม่ได้มีดีไซน์หรือว่าความโปรเฟสมากมายอะไรเงี้ยผมมันก็อาจจะอยู่ที่การตัดสินใจของเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราซื้อแค่ตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็เพียงพอแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นมีอย่างผมแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปแรกครับผมจะใช้เป็นไมค์ซาลาโมนิกที่เป็นไมค์มีสายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มทำแต่พอหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ใช้งานโหลดมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกถึงปัญหานะเหมือนแบรนด์อื่นก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราใช้ตัวนี้มาไม่มีปัญหาเราก็ใช้ยี่ห้อนี้ในตัว Gen 2ลองไปศึกษาลองไปเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าชอบไหมดีไซน์แบบนี้ตัวสเปคการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราชอบไหมสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวที่จบละนะครับผมซื้อมาเนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ได้ยาวๆเลยถ้ามันมีรุ่นใหม่ที่มีเคสก็จะค่อยตัดสินใจทีนึงแล้วก็ในเรื่องของเฟิร์มแวร์ด้วยที่เขาเองเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับก็คืออนาคตเนี่ยถ้ามันมีลูกเล่นอะไรฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยเขาก็สามารถอัปเกรดได้อุปกรณ์อะไรต่างๆภายในนี้มันดีหมดอยู่แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ